คือมหาบุรุษผู้รวมแผ่นดินไทยไว้เป็นปึกแผ่นหลังเสียกรุงครั้งที่สองมหาบุรุษผู้กู้อิสรภาพจวบจนมีเอกราชตราบทุกวันนี้ประวัติศาสตร์ที่คนไทยต้องจดจำว่าแผ่นดินไทยได้มาด้วยความยากลำบากเพียงใดสมควรที่เลือดไทยจะได้หวงแหนมาตุภูมิถ้าต้องตายเพื่อแผ่นดินเกิดข้าก็จะไม่สิ้นได้ชีวิตร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสฉลอง37ปีช่อง3ชมตากสินมหาราชทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์20:30 นเริ่มเผด็จศึกอย่างยิ่งใหญ่16มีนาคมนี้ทางช่อง3